น่ารักและจังหวะนี้มุดเข้าไปยิงแล้วไม่ได้เป็นรีบาวของโอแอลครับโอการขึ้นนำมาเป็นของอบวันหนึ่งครั้งแล้วทีนี้ดังส่งมายิงเร็วลูกนี้ไม่ผ่านหรือการป้าอากับโอโนติโตและโตโฮยังมีมือสองเอสเซลอยู่แล้วโยกเข้ามาการป้าจับสูใส่เลยลูกนี้ไม่ได้เป็นรีบาวที่ลงมาหลอดแล้วลูกนี้จะเต็มแบ็คทิ้งก็ไม่ได้จ้ะรักโรแมนติกยิงผ่านไปแล้วนะลูกนี้ลงโอ้โอ้ขึ้นนำไปแล้ว2ต่อ0แล้วครับมาดูเพลย์ที่เสมอได้บ้างจะทำได้หรือเปล่าและคลิปช็อตนี้ได้โล่งเหมือนกันทำได้สุดยอดการสร้างโอ้โหเอาละครับพอเท่ากันเวลายังคงเหลือเยอะแยะและมาดูโล่เป็นไอ้เต็มแบ็คกิ้งลูกนี้ไม่ลงเป็นบอลเอเซลเอาละครับโอกาสขึ้นนำของอันใส่บ้างตาจ้าเต็มแบ็คกิ้งโอ้โหยังยิงเป็นต้องบอกว่าทำได้สวยแต่ว่าไม่ลงนะมาดูที่โรแมนติกตามมาจากโอแอลเซเว่นตรงกลางเข้าไปจังพยายามจะเปลี่ยนมือเลย์อัพไปเมื่อคู่นี้แล้วไม่ได้โรแมนติกโยกหนึ่งทีแล้วยิงลูกนี้ลงไปขึ้นนำอีกหนึ่งครั้ง4ต่อ2คะแนนซาเด็ดแบงค์ออกมาแล้วบุกเข้าไปยิงโดนในบ้านของโมโมไม่ได้เอาแล้วครับโมเก็บบอลได้ด้วยแล้วโรแมนติกสเต็ปแบ็คยิงลูกนี้ไปเลยเป็นทางด้านของเอเซนบอลได้หนึ่งครั้งมีบอลได้ค่อนข้างดีเลยโยกยิงดิฟช็อตลูกนี้ลงเหมือนกันตอนเข้าไปอยู่ที่4ต่อ4คะแนนยังคงสูสีอยู่สำหรับคู่นี้โรแมนติกโดนตัดเชือกไว้ต้องระวังการซิลของทางด้านของพีซีเอฟดีด้วยและจังหวะนี้โยกยิงได้สวยขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งจากโอพีวันประมาทที่จะทิ้งของไม่ได้นะการซาเต็มแต้มทีนี้เพียงเห็นแล้วเป็นรีบเฝ้าโอแอลมาที่โรแมนติกเซเว่นโดนดักชนเลยห้อยพาทีและจังหวะนี้ทำเป็นพลัดแล้วโอนไม่ลงและเป็นรีบเฝ้าของนี้ก็ตลอดการซาเมื่อไปก็ไม่ให้จริงๆนะพ่อทีนี้โอ้โหได้รับคว้าตายเลยสวยมากสำหรับทีมจุนวอแล้วเต็มแบ็คอีกจากลูกเขาว่าไม่ได้มีบอลแล้วจริงจับเลยทีนะโอ้ยยังไม่ลงโอ้โหโอ้โหอะไรกันจะตันขนาดนั้นแล้วจังหวะทีมจับมาหมุดเข้าไปยิงหนึ่งครั้งไม่ได้มีบอลของพ่อเอ้ยทีมเดือดจริงจริงสำหรับทีมจุนวอก็เป็นสิ่งต้องระวังให้ดีจังหวะนี้ยิงด้วยนะครับเอสเซ่ลงไม่ได้เสียบพอได้ขนาดนี้แล้วนั่นเป็นโอแอลตัวตัดคนไว้แล้วจริงแล้วลูกนี้โดนบอลโอ้โหอันใส่ก็เข้มไม่แพ้กันอยู่ร้านนี้เป็นที่19นาทีการตาได้รักกันด้านขวาจังหวะแล้วเสียบแบ็คโยกมาแล้วจังหวะนี้โอ้ยย้อนไปไม่ได้รีบเอาและซ้ำจัดให้กับดิบรอตีเสมอได้สำเร็จต่ออยู่ที่6ต่อ6คะแนนโอ้โหเดือดจริงๆแล้วสกุลยีจังลูกนี้ละเรียบร้อยเลยขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งจากโอพีวันเป็นทางการของโอแอลนั่นเองตาการไปหนึ่งครั้งและทิ้งลูกนี้ได้โล่งเอาแล้วครับเริ่มมีลุ้นทองให้เห็นบ้างเลยสำหรับในหน้าของโอพีวันติดเซเว่นโยมาแล้วเต็มแบ็คยิงได้โล่งเหมือนกันเอาแล้วครับเริ่มจะโฟกัสหรือเปล่าจะปล่อยที่10ต่อ8คะแนนมาเป็นทางการตาโยกอ่ะแล้วจอดลูกนี้ไม่ลงยังคงเซฟได้โดนแต่เต้ารู้แล้วไปตามโค้ดไปตีเสมอได้เป็นอีก1ครั้ง10ต่อ10คะแนนเวลา5นาทีวินาทีสุดท้ายของเกมนี้ของเซเว่นยังหาจังหวะลงอยู่แล้วโดนบล็อก2คนและจริงลูกนี้ไม่ลงมีความสำคัญเป็นทางด้านของวอลีบอลได้นะครับยังคงได้เคลมบุกต่อสำหรับทางด้านของโอพีวันและบอกติดแพ้สี่หนึ่งทีโรแมนติกเซเว่นเต็มแพ้ยิงและเรียบร้อยที่สองต่อที่คะแนนโอ้โหยาวแล้ว26วินาทีชนะและบอกได้เก็บแพ้ได้ด้วยสำหรับโอแอลเอาละครับจะปิดเกมได้ไหมสำหรับโอพีวันโรแมนติกเซเว่นโอ้โหเอาแล้วกองเชียร์ใจหนาวสั่นกันบ้างมาถึงครั้งและเข้าไปดังคนเหยียบไปแล้วโอ้ยเอาแล้วจังหวะนี้เข้าไปยอดทำได้สวยโอ้โหยังคงคว้า
กลงไปต่อก็อยู่ที่12 12คะแนนเหลือเวลาอีกแค่5นาทีจะปิดเกมยังไงแล้วจังหวะเฉลยเรียบร้อยเลยแล้ว14ต่อ12ชนะเป็นของทางด้านทีมโอทีวันโอ้ดะเกมที่2แล้วก็ที่แล้วจัมโบ ส่งทางด้านของอภิวันเล่นบุกต่ออีกเช่นเคยแล้วโยมาติยิงเลยในลูกนี้และเป็นรีบาวของวอร์ไปยังโยมาติเซเว่นทางด้านขวาเดินวนๆกันอยู่ยิงแล้วลูกนี้หรือว่าคนแรงแล้วรีบาวเป็นของทางด้านนี้โอเวอร์ลอดแล้วครับการขึ้นนำของอันไซมาแล้วจะทำได้ไหมฟานซ่าขอจังหวะกันอยู่ฟานซ่ามุดเข้ามาแล้วจ่ายกับทางด้านของนีโน่หลอดโดนทิ้งโดนบล็อกไปได้แล้วลูกนี้ซ้ำรีบาวเป็นของหลินจะได้ลูกสองแล้วอันใส่ยิงเอาลูกนี้ถูกตะกวนไว้แล้วโอ้โหลอยไปหมดแล้วจังหวะนี้ฟานซ่าซ้ำไปอีกทีแล้วขึ้นนำไปได้สำหรับอันใส่โดนหนึ่งแล้วสองแต้มแรกใช้เวลาเกือบหนึ่งนาทีเดียวสำหรับแต้มนี้เซเว่นโยนลงไปหนึ่งแล้วเต็มแต่อุ้งเป็นหนึ่งตัวเต็มแบ็กนะวางเล็กจังส่งมาโจมันตีกระมือพยายามจะดังและโดนมองไม่ได้รับประกาศงานที่แรกหวานจ้าน่ารักจังหวะนี้แล้วจังหวะนี้ยิงเร็วลีบาวได้อยู่กับลิฟต์โจมันทีละเต็มแบ็กทิ้งดีลงไปแล้วครับกองขยับเพิ่มเป็น4ต่อ0ลูกนี้ไม่ได้เป็นหน้าของนีโน่ก็รอดีบ้าได้โอกาสทิ้งห่างแต่แต้มไม้ยืนครั้งจะทำได้ไหมแล้วลูกนี้เดินออกมาใหม่ทำได้ได้การเข้าได้ครับเอาละครับโอกาสตีตื้นนี่จะเป็นโอกาสทองหรือเปล่าแล้วยิงลูกนี้ไม่ลงดีบ้าได้จะคว้าและโดนจะเซฟโอ้แย่แล้วสำหรับโอพีวันจ้าจ้าลงมาแล้วโอ้ลูกที่เอาเบกแล้วตอนนี้เซแบ็กออกมายิงเร็วลูกนี้ไม่ได้เป็นรีบาวของเอเซลและเต็มแท็กยิงซ้ำไปอีกหนึ่งทีแล้วรีบาวได้อยู่จับชุดไม่ได้แล้วเกมมองพลาดและจังหวะนี้เป็นทางด้านของเอเซลเก็บมาได้และโยกมาเต็มแท็กยิงเร็วๆและเรียบร้อย6ต่อ0โอ้โหอยู่ลำประมาณ2นาทีปกติเซเว่นจังหวะนี้เต็มแท็กยังหาจังหวะยิงอยู่ยิงเร็วลูกนี้ยังไม่ลงเลยแล้วก็รีบอกเร็วหลอดครั้งที่5แล้วน่ารักน่ารักจากเอเซลทำให้กลางแล้วที่แสงมาลูกนี้แล้วเรียบร้อยแล้วลูกชุด MVP 9ต่อ0โอ้โหโอ้โหเปิดจังหวะได้สวยจริงๆสำหรับการซ่าใหม่ทีโรแมนติกยิงลูกนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายออกมาจบหลบไปแล้วลูกนี้ปล่อยยากเหลือเกินยิงต่อไปแล้วมาแล้วแค่แค่โดนวนหนีมาเอาเราหรือเปล่าเราจะยิงที่แต่ง่ายดีจ้าหนีโอ้โหพวกเราไม่ควรรับเซ็ตแต่ว่าไม่ยอมครั้งมาติดโดนมาติดจังหวะนี้ยังเดินหาจังหวะอยู่เจอบอลไม่ดึงเซ็ตแบ็กทีมนี้ได้แน่นขึ้นแต่ทำไรตามมาเป็น4แต่9เนี่ยหรือว่าจะจังหวะเข้าทำได้แล้วหรือเปล่าเอาไปยังเชลีอาเจลาเดนได้โอ้โหท่านี้ฟอร์มรออยู่เลยเข้าไปดังติดแท้ติดแล้วอย่าเล่นอันติเมตหรือเปล่าติดเซเว่นลูกนี้โยงได้สวยและยิงแต่ว่ามันไม่ลงแต่คงดีบอลกลับมาได้ติดเซเว่นจ่ายกับทางลูกนี้แต่ไม่อันติเมตนะโรแมนติกทางด้านซ้ายเล่นบอลและเก็บบอลได้ไปแล้วทางเอเซลมันจะคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้การซ่ายิงไม่ได้ที่บอลได้โดยเอเซลแต่ใครกลางออกมาจากเอเซลอันดีเมททันทีแล้วเซแบ็กเซเว่นเรียบร้อยที่เบสต่อ4คะแนนลุยน้ำมาถึง7แต้มจากทางของอันไซเหลือแค่30วินาทีเท่านั้นอันดีเมทมาแล้วทันทีจับและเข้าไปได้ต่อมาเป็นโคมต่อเพียงอยู่5แต้มได้สำหรับทางด้านของอภิวันในเกมนี้แสงไปแล้วแล้วยิงดีเอวีบีครั้งโอ้โหเปิดจังหวะสวยอีกแล้วของการซ่า
โรแมนติกโยกไปทางซ้ายเต็มแรงยิงเหมือนกันลูกนี้ไม่ลงมีบอลได้โดยโอเอลแล้วดังยัดเข้าไปเหลือเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นแล้วโจ๊กหลอกจนหลงไปหมดเลยและเรียบร้อยเกม